สวัสดีครับวันนี้เราก็มาคุยเกี่ยวเรื่องของตัว customer journey นะครับหรือว่าบางครั้งในอดีตเขาจะเรียกว่า customer experience management นะครับคือแนวคิดเกี่ยวเรื่องของการบริการลูกค้าในมุมมองที่ลูกค้าสัมผัสบริการในองค์การของเรานะครับโดยปกตินะครับเวลาเรามอง process นะครับเราก็จะมองขั้นตอนการทำงานนะครับโดยที่อิสระต่อกันนะครับผมยกตัวอย่างนะครับเช่นสมมติว่าเรามีการขายเกี่ยวเรื่องของตัวสินค้านะครับเรื่องของการขายมือถือนะครับถ้าเราขายสินค้ามือถือใช่ไหมครับขั้นตอนการขายกับขั้นตอนของการบริการลูกค้านะครับโดยทั่วไปก็จะแบ่งออกจากกันโดยอิสระผู้บริการผู้ดูแลก็จะแยกกันถูกไหมครับซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือว่าในมุมมองลูกค้าเนี่ยเขาจะต้องทำการติดต่อนะครับกับบุคคลหลายบุคคลมากเลยในองค์การของเราถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราลองมาเปลี่ยนมุมมองใหม่นะครับว่าถ้าในมุมมองของลูกค้าแล้วเนี่ยเขาสัมผัสสินค้าแล้วก็บริการอะไรจากองค์การของเราบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเป็นลูกค้าเรานะครับเขามาเป็นลูกค้าเราจนกระทั่งเขาเลือกใช้สินค้าของเรานะครับสมมติว่าเขาอาจจะไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้สินค้าและบริการนั้นแล้วนะครับอันนี้คือมุมมองที่เราจะต้องมองให้ครอบคลุมมากขึ้นนะครับเพราะว่าในอดีตถ้าเรามองเฉพาะกระบวนการเป็นส่วนๆเนี่ยในบางครั้งเนี่ยอาจจะมีบางจุดนะครับที่เป็นจุดอ่อนนะครับที่ทำให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะครับ เพื่อให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับอันนี้นะครับเป็นกระบวนการง่ายๆนะครับทุกคนคงเคยซื้อตัวประกันนะครับเกี่ยวเรื่องประกันการเดินทางถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการซื้อประกันการเดินทางถ้าเรามองว่าการที่เราจะซื้อประกันการเดินทางมันคือขั้นตอนการซื้ออย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้าซื้อเสร็จแล้วเราก็จะได้รับรายได้จากลูกค้าตรงนั้นส่วนใหญ่นะครับเราก็จะมองเฉพาะเรื่องของกระบวนการที่ทำไงให้ลูกค้าซื้อถูกไหมครับแต่ว่าขั้นตอนหลังจากนั้นเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเราจะไม่ค่อยมุ่งเน้นมากเท่าไหร่นะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราลองมองกระบวนการตามนี้นะครับลูกค้าก่อนที่เขาจะซื้อสินค้าเราอยู่ดีๆเขาจะมาซื้อสินค้าโดยที่เขาไม่รู้จักสินค้าเรามันเป็นไปได้ไหมครับมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนก่อนที่จะซื้อก็ต้องมีขั้นตอนของการที่ทำให้ลูกค้ารู้จักถูกไหมครับการโปรโมทการทำโฆษณานะครับทำให้เขาเกิดความมั่นใจในสินค้าของเราในแบรนด์ของเรานะครับหลังจากนั้นถ้าเรามีช่องทางการซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์นะครับลูกค้าก็จะเข้าไปที่ระบบใช่ไหมครับเราอาจจะมองว่าในอดีตเราอาจจะมองว่าขั้นตอนตรงนี้นะครับมันก็คือขั้นตอนทั่วๆไปลูกค้าก็กรอกข้อมูลนะครับซึ่งไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากแต่จริงๆแล้วนะครับนี่คือบริเวณที่ลูกค้าเริ่มสัมผัสสินค้าแล้วก็บริการของเราแล้วนะครับเพราะว่าด้วยการออกแบบของตัวเว็บไซต์ความง่ายในการใช้งานนะครับล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความพึงพอใจหรือว่าไม่พึงพอใจหรือมีขั้นตอนที่ซับซ้อนหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมีขั้นตอนที่ซับซ้อนเขาจะอาจจะเกิดความรู้สึกไม่สบายใจในการที่จะต้องซื้อสินค้าและบริการอาจจะเลิกการขันก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เขาให้ข้อมูลเสร็จก็จะมีเรื่องของการชำระเงินใช่ไหมครับโดยส่วนใหญ่ก็จะมีขั้นตอนการชำระโดยใช้บัตรเครดิตใช่ไหมครับแต่ถ้าเรายังออกแบบการชำระเงินได้ไม่สะดวกนะครับผมขอยกตัวอย่างเช่นถ้ามีการจ่ายผ่านบัตรเครดิตเหมือนกันนะครับแต่ว่าบริษัทหนึ่งใช้เกี่ยวเรื่องของ OTP นะครับคือ one time password คือลูกค้าเองไม่จำเป็นที่ต้องไปรีจิสเตอร์ตัวบัตรเครดิตล่วงหน้ากับทางเจ้าของบัตรเครดิตใช่ไหมครับทางเจ้าของบัตรเครดิตแต่สามารถที่จะทำ OTP คือขอ password นะครับผ่านมือถือแล้วก็ให้เขาส่ง SMS มานะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยต่อตัวลูกค้าเองด้วยนะครับแล้วก็ลูกค้าเกิดความมั่นใจในการที่จะซื้อสินค้าโดยใช้บัตรเครดิตถูกไหมครับ
แล้วอีกอันนึงก็คือว่าลูกค้าเองไม่ต้องไปเสียเวลาในการที่จะไปลงทะเบียนก่อนที่เขาจะซื้อถ้าสมมติว่าเขามาหยุดชะงักบริเวณนี้ใช่ไหมครับเขาอาจจะตัดสินใจที่จะหยุดการซื้อก็ได้เพราะว่าเขาต้องไปลงทะเบียนเสร็จเขาต้องกลับมาใหม่อีกครั้งนึงถูกไหมครับงั้นตรงนี้ก็ต้องออกแบบกระบวนการให้มันเกิดความง่ายกับลูกค้าแล้วก็ปลอดภัยด้วยถัดมานะครับถ้าเขาซื้อเสร็จแล้วเขาคงอยากจะทราบว่าเขาได้รับความคุ้มครองตามนั้นหรือเปล่าเขาอาจจะมีการสอบถามถูกไหมครับเข้ามาที่ call center ซึ่งณปัจจุบันหลายๆบริษัทก็มี call center กันหมดแล้วนะครับ call center ก็จะมีสิ่งที่มันประกอบกันก็คือว่ามันก็จะมีระบบในการที่จะบริการลูกค้าในการตรวจสอบว่าลูกค้ารายนี้เป็นลูกค้าเรานะครับมีข้อมูลส่วนตัวของลูกค้านะครับกระบวนการการให้บริการนะครับถ้าเรามีระบบที่ดีแล้วนะครับแต่ว่าเวลาเราโทรไปนะครับกว่าจะรับสายใช้เวลานานมากนะครับระบบดีแต่ว่ากว่าจะรับสายรู้สึกนานนะครับหรือว่าเข้าระบบ IVR ตรวจสอบให้กดเบอร์หลายรอบมากหลายชั้นมากลูกค้าก็จะไม่รู้สึกพึงพอใจในกระบวนการการให้บริการตรงนี้นะครับแม้ว่าระบบในการบริการลูกค้าอาจจะดีแต่การออกแบบกระบวนการไม่ดีเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะทำให้เกิดลูกค้าไม่พึงพอใจได้นะครับสุดท้ายนะครับผ่านระบบผ่านโปรเซสที่เราออกแบบไว้ก็จะมาเจอผู้ให้บริการก็คือตัวของคอลเซ็นเตอร์ใช่ไหมครับตัวของคนให้บริการก็ต้องพูดจาที่สุภาพแล้วก็สามารถที่จะให้ข้อมูลลูกค้าได้อย่างชัดเจนแล้วก็รวดเร็วด้วยถูกไหมครับถามว่าถ้าเวลาลูกค้าถามอะไรไปแล้วเราหายไป10นาที20นาทีหรือว่าต้องไปปรึกษาคนนู้นคนนี้กว่าจะตอบคำถามได้แม้ว่ามีระบบที่ดีแม้ว่ามีกระบวนการที่ดีแต่คนไม่มีทักษะคนไม่มีความรู้ที่จะตอบคำถามให้กับลูกค้านะครับตรงนี้ก็จะเกี่ยวโยงกันไปทั้งหมดเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามองในมุมมองของลูกค้าเนี่ยเราต้องมองให้มันครบวงจรนะครับเราจะมองเพียงแค่กระบวนการการขายแล้วหลังจากนั้นก็จบไม่ได้นะครับเราจะต้องมองจนกระทั่งลูกค้าเนี่ยเขาสิ้นสุดการใช้บริการกับเรานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นมุมมองที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าณวันนี้เนี่ยหลายๆองค์กรเริ่มปรับตัวแล้วเริ่มเปลี่ยนทัศนคติในการมองกระบวนการว่าเป็นงานหลังบ้านเริ่มมองว่านี่คือหัวใจหลักของการที่จะได้มาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้าแล้วก็จะนำมาซึ่งรายได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับวันนี้เราน่าจะเข้าใจคำว่า customer journey มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ